าน AA Web Forum 2024นะคะซึ่งงานในวันนี้มีวิทยากรหลายคนทีเดียวที่มาแบ่งปันมุมมองที่น่าสนใจบทสรุป3เรื่องที่ได้จากงานในวันนี้นะคะอย่างแรกก็คือภาพรวมเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงเป็น Soft Landing ส่วนประเด็นที่2นะคะคือเศรษฐกิจไทยค่ะแม้ว่าจะชะลอตัวลงในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าระยะต่อจากนี้ไปมีความหวังที่จะฟื้นตัวขึ้นจากหลายประเด็นนะคะแต่ก็มีความท้าทายเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจรออยู่ค่ะส่วนเรื่องที่3นะคะก็คือเรื่องของการลงทุนค่ะเวทีนี้พูดตรงกันนะคะว่าอยากให้ทุกคนนั้นใช้หลัก Time in the Market มากกว่า Timing the Market นะคะนั่นแปลว่าเราควรจะอยู่ในตลาดให้นานด้วยการ Stay Invest หรือว่า DCA Dollar Cost Averaging นะคะมากกว่าจะไปจับจังหวะการลงทุนค่ะเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในตลาดนานๆไม่ว่าจะมีความท้าทายในเรื่องของเศรษฐกิจการเลือกตั้งสหรัฐดอกเบี้ยนโยบายที่เปลี่ยนทิศยังไงเนี่ยนักลงทุนก็จะสามารถมั่งคั่งได้อย่างมั่นคงในระยะยาวซึ่งบนเวทีนี้เอก็บอกไว้นะคะว่าพร้อมจะดูแลลูกค้าทุกคนนะคะในการก้าวข้ามผ่านความผันผวนเพื่อมุ่งสู่ศักยภาพทางการเงินที่ยั่งยืนค่ะ